สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นทั่วไทยนะฮะวันนี้พบกับคุณแซคธราวุฒินะครับแล้วก็ผมเอกศิรวิทย์นะครับครับเจอกันอีก1แมตช์เฉพาะกิจใช่ครับวันนี้มาเป็นมวยแทนครับน้องป๊อปปี้1วันครับอย่าเรียกว่าเป็นมวยแทนเลยจริงๆอาจจะต้องมากันอีกหลายครั้งนะฮะครับก็หลากหลายข่าวที่ต้องพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยเมื่อกี้น่าจะได้เห็นจากเฮดไลน์กันไปละเรื่องนี้มันน่าเอามาพูดคุยแล้วก็ขยายผลไปต่อแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับเราได้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ลูกแท้ๆเนี่ยไปแจ้งความจะเอาผิดพ่อตัวเองนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยไปปล่อยแมวที่ลูกเนี่ยเลี้ยงไว้แล้วถูกรถชนตายลูกเนี่ยคือเสียใจมากรักแมวตัวนี้มากนี่ครับแล้วก็ไปร้องเรียนผ่าน Facebook ของมูลนิธิ Watchdog Thailand ด้วย Watchdog ก็เป็นคนเปิดเรื่องนี้ออกมาด้วยนะครับนี่คือภาพเจ้าแมวที่ชื่อว่าฮาชิแล้วมันตายมันถูกรถชนตายนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปพูดคุยกับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องเมย์ละกันนามสมมุตินะครับอายุ24ปีเล่าให้ฟังถึงสาเหตุว่าทำไมถึงต้องไปแจ้งความเอาผิดพ่อตัวเองฟังในมุมของเขาก่อนนะครับน้องเมย์เนี่ยเล่าว่าเอาจริงๆเนี่ยคือไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่เนี่ยเป็นหลักเพราะว่าทนพ่อเนี่ยไม่ไหวเนื่องจากพ่อเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายและชอบพูดจาหยาบคายก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองมีธุระต้องไปกรุงเทพก็เลยทิ้งแมวชื่อว่าเจ้าฮาชิเลี้ยงไว้7เดือนเอาไว้ที่บ้านของแม่ซึ่งบ้านแม่ก็คือมีพ่ออยู่ด้วยแหละฮะที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเลี้ยงกระต่ายเอาไว้อีกแต่กระต่ายเนี่ยเลี้ยงไว้นอกบ้านแมวเนี่ยเอามาฝากไว้เลี้ยงไว้ในบ้านแต่วันเกิดเหตุเนี่ยฝนมันตกหนักกระต่ายตกใจเสียงฟ้าร้องวิ่งเข้าไปในบ้านพอเช้ามากระต่ายตายก็มีการโทษว่าแมวหรือว่าฮาชิเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วก็ไม่มีใครบอกให้ตัวเองเนี่ยเอาแมวกลับไปด้วยวันต่อมาแม่เนี่ยถึงมาบอกว่าให้ไปดูโลเคชั่นจาก AirTag คือตัวแมวเนี่ยนะฮะตัวเจ้าฮาชิเนี่ยน้องเมย์เนี่ยเขาติด AirTag เอาไว้มันก็จะเป็นการระบุตำแหน่งว่าแมวอยู่ตรงไหนติดเอาไว้ที่ปลอกคอนะครับเนื่องจากแม่เนี่ยหาแมวไม่เจอพอไปตรวจดูก็เห็นว่าแมวเนี่ยไปอยู่อีกซอยนึงซึ่งไม่ใช่ซอยบ้านของตัวเองนะครับนี่คือตอนที่มันมีชีวิตอยู่นะฮะพอไปถามพ่อว่าเห็นแมวหรือไม่พ่อบอกไม่เห็นตนกับแม่ก็เลยไปตามหาตรงที่จุด AirTag บอกครั้งสุดท้ายอะไอ้ตำแหน่งว่าฮาชิเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอไปหาก็หาไม่เจอสุดท้ายแม่ซึ่งมันน่าจะกลับบ้านไปก่อนโทรมาบอกว่าพ่อรับสารภาพแล้วบอกว่าเป็นคนเอาแมวอะจะไปปล่อยวัดแต่ว่าโดนรถชนตายก่อนเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ในมุมของเจ้าของแมวตัวนี้ลองฟังเสียงน้องเมย์ดูฮะถ้าเกิดว่าเขาแบบรู้สึกผิดตัวนิดนึงเขาอาจจะเอาแมวไปโรงพยาบาลหน่อยหรือเขาอาจจะตกใจที่แบบว่ามันตายหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยถ้าเขารู้สึกผิดเขาก็น่าจะแบบเหมือนมาบอกหนูกับแม่ซะหน่อยว่าเออแมวมันตายแล้วนะหรืออะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกเพราะว่าขณะที่หนูกับแม่ถามว่าเออเห็นแมวบ้างไหมเขาไม่บอกไม่เห็นเลยแล้วหนูก็ไปคุยกับเขาว่าแบบเออทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่จะเอามันไปปล่อยวัดแล้วมันกระโดดรถชนเองหนูก็ถามว่าเอามันไปปล่อยวัดทำไมถ้าเกิดไม่เลี้ยงไม่ก็หนูสิหนูก็จะไปรับกลับมาเองก็ได้ไม่บอกหนูสักคำอะไรเลยนะคะที่หนูแบบตัดสินใจแจ้งความเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือหนูอยากให้เขาแบบคิดถึงแบบสิทธิของแบบของคนอื่นบ้างค่ะว่าแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบเป็นพ่อแม่เขาจะทำอะไรก็ได้ไม่ถึงเขาอยากจะทำเลยอันนี้ก็เป็นมุมของเขา คือหลายคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็รักอยู่แล้วแหละครับแต่อันเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะว่าคนที่เรากำลังจะไปแจ้งความแน่นอนว่าสังคมส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกแปลกๆครับก็ได้แต่ว่าในมุมของน้องเมย์เขาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะทำอะไรก็ได้อะเขามองอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าควรที่จะให้พื้นที่หรือว่าควรที่จะเคารพในสิทธิ์ของเขาบ้างแต่เรื่องเนี้ยในมุมของ
ในมุมของกฎหมายก็เห็นว่าเอาจริงๆแล้วเราจะไปแจ้งความบุพการีแบบนี้มันก็ไม่ได้ถูกต้องครับหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับต้องมีคนนี้นะครับก็เดินทางไปที่สภ.เพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อบังเกิดเกล้าของเธอแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางตำรวจเองก็ไม่รับแจ้งความเนื่องจากว่าน้องเมย์นั้นจะดำเนินคดีกับผู้เป็นพ่อซึ่งสืบเนื่องจากตามกฎหมายลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะฟ้องร้องพ่อทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาได้นะครับในคดีที่เรียกกันว่าคดีอุดถลุมนั่นเองครับโดยบทบัญญัติกฎหมายฉบับนี้เขาบอกว่าบุตรจะฟ้องร้องบิดามารดาปู่ย่าตายายยายทวดที่สืบสายโลหิตโดยตรงของตนไม่ได้นะครับหากผู้นั้นมีความประสงค์จะฟ้องบุพการีของตัวเองจริงๆจะต้องร้องขอให้อัยการเป็นผู้ฟ้องร้องแทนนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วน้องเมย์เนี่ยไม่สามารถที่จะฟ้องตรงแต่กรณีนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะทราบแล้วเขาถึงไปบอกผ่านทางมูลนิธิ Watchdog Thailand ให้เข้ามาพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นคนดำเนินการแทนให้หน่อยเดี๋ยว Watchdog ก็คงอาจจะไปแจ้งความแทนให้อะไรแบบนี้นะฮะแต่ไอ้เรื่องของคดีอุทลุมอะไรเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะฮะมันเป็นภาษาทางกฎหมายเนาะพอเราไปเปิดดูพจนานุกรมนะฮะอุทลุมเนี่ยมันแปลว่าผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางแบบเนี้ยแต่ถามว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเลยไหมที่ว่าไม่ว่าพ่อแม่จะทำอะไรผิดต่อคนที่เป็นลูกเราไม่สามารถแจ้งเลยได้ไหมก็ไม่ใช่ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นคดีอุทลุมอย่างที่บอกก็คือว่าสมมติลูกในฐานะผู้ถือหุ้นฟ้องพ่อแม่ในฐานะกรรมการของบริษัทว่ายักยอกเงินของบริษัทไปแบบนี้ถือว่าไม่เป็นคดีอุทลุมครับเพราะว่าไม่ถือว่าเป็นการฟ้องในนามส่วนตัวแต่เป็นการฟ้องในนามผู้ถือหุ้นต่อกรรมการแบบนี้เนี่ยทำได้ทำได้แต่อันนี้ไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกไปเนาะน้องเมย์เองก็คงอาจจะเสียใจกับเจ้าแมวน้อยตัวนี้ที่เสียชีวิตไปด้วยความไม่รู้เท่าถึงการของคุณพ่อก็น่าจะเป็นได้เพราะคุณพ่อเองอย่างที่บอกคือคุณพ่อเองก็คือคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยเขามีอาชีพขายลูกชิ้นย่างเนี่ยแหละคุณผู้ชมแล้วก็ในวันเกิดเหตุเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมักที่จะมากินลูกชิ้นอยู่บ่อยครั้งคุณพ่อก็โมโหในช่วงจังหวะที่แบบเศรษฐกิจไม่ดีขายลูกชิ้นไม่ได้ไอ้เจ้าแมวก็มาขโมยกินอีกเนี่ยก็รู้สึกโมโหแล้วก็โกรธมากที่เจ้าแมวตัวนี้เนี่ยที่ลูกสาวมาฝากเลี้ยงไว้เนี่ยชอบกัดชอบมาขโมยกินลูกชิ้นคุณพ่อเนี่ยก็เลยตัดสินใจด้วยความโมโหเนี่ยจึงอุ้มแมวขึ้นรถซาเล้งหวังจะเอาไปปล่อยที่วัดคุณผู้ชมครับแต่ขณะที่กำลังจะพาแมวไปปล่อยเนี่ยจู่ๆเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยก็มีการกระโดดลงจากรถจึงถูกรถจักรยานยนต์ชนแล้วก็วิ่งหนีลงข้างทางคุณพ่อเนี่ยจึงเลี้ยวรถไปจับแมวขึ้นซาเล้งอีกครั้งหนึ่งแต่แมวตัวนี้เนี่ยก็กระโดดลงไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าครั้งที่สองคุณผู้ชมครับไม่รอดนะครับโดนรถยนต์เนี่ยชนซ้ำแล้วก็ทำให้แมวนั้นตายอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุเลยคุณพ่อเองเนี่ยพอเห็นแมวตายแล้วเนี่ยก็ตกใจกลัวก็นำเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยนะครับไปทิ้งไว้ที่บริเวณข้างทางเพราะว่าไม่กล้าที่จะเอาแมวตัวนี้กลับบ้านเพราะว่ากลัวลูกและก็เมียเนี่ยจะด่าทอไปฟังเสียงคุณพ่อดูครับผมก็จะเอามาบ้านผมก็คิดว่าถ้าเอามาบ้านแล้วก็ลูกก็เมียด่าผมแย่เลยนะผมเป็นอะไรไปทิ้งไม่งั้นผมก็จะกลับบ้านอยู่แล้วล่ะผมก็เลยไว้ตรงนั้นเองแล้วพอมาทีนี้น้องมารู้ว่าแมวเขาก็ด่าผมดูเลยไม่ยิ่งเห็นว่าทางน้องมีการไปแจ้งความนี่แล้วพ่อรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกเสียใจครับว่าลูกที่เราเคยเลี้ยงมารักมันนี่มันก็มาเอาเรื่องกันแล้วอย่างนี้นะเคยเลี้ยงเคยดูเคยนั่นมาก็มาเอาเรื่องกับเรามันก็เสียใจครับแต่ก็ไม่โกรธแล้วเขาจะเอาเรื่องเราก็ทำเขาที่ไหนผมก็จะเอามาคุณผู้ชมนะคุณพ่อเนาะคือเรื่องนี้เราต้องพอผมเห็นความคิดเห็นหลายๆท่านในโซเชียลแล้วเนี่ยคือต้องเท้าความไปถึงอย่างนี้ว่าตอนแรกเนี่ยน้องเมย์เนี่ยที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยบอกว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อนะครับคือคนที่พูดง่ายๆน้องเมย์โตมากับแม่น้องเมย์กำลังจะบอกว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงมาซึ่งไม่ได้มีความผูกพันอะไรตรงนั้นกับคุณพ่อครับมันอาจจะเป็นเหตุผลนึงก็ได้ที่ณวันนี้พอมันเกิดเรื่องขึ้นลูกสาวถึงทนไม่ไหวแล้วก็ไปแจ้งจับคุณพ่อมันเป็นแบบนี้ซ
ึ่งในขณะที่เมื่อกี้ที่พ่อให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่แล้วก็ชี้แจงไปกำลังบอกว่าโมโหที่แมวเนี่ยนะครับพยายามที่จะมากัดลูกชิ้นเหมือนแมวจะมากินลูกชิ้นนะฮะทำลูกชิ้นทอดขายโมโหก็เลยจะเอาแมวเนี่ยไปปล่อยวัดแต่ระหว่างทางเนี่ยมันถูกรถชนแล้วมันตายไปซะก่อนก็เลยทิ้งซากแมวไว้แล้วก็กลับมาเพราะว่ากลัวเมียแล้วก็ลูกเนี่ยด่าระหว่างที่คุณพ่อเนี่ยให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเราบอกว่าแม่ก็คือเมียเขาเนี่ยตะโกนบอกมาด้วยบอกว่าจะพูดอะไรคิดถึงใจลูกบ้านแม่ตะโกนมาระหว่างที่พ่อให้สัมภาษณ์อยู่นะฮะแต่พ่อเนี่ยถามว่าอ่ะนักข่าวก็ต้องถามอีกณวันนี้ลูกไปแจ้งความแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงก็เสียใจเพราะลูกที่เราเลี้ยงมาแต่ว่าลูกบอกว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงนะแต่พ่อบอกว่าลูกที่เราเลี้ยงมาเอาเรื่องกับเราก็เสียใจแต่ไม่โกรธเรื่องอะไรก็ช่างเขาพูดง่ายๆก็เสียใจแต่ไม่โกรธครับคุณพ่อว่าอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองดูต่อไปว่าทาง Watchdog เนี่ยจะดำเนินการยังไงต่อนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคดีนี้ลูกก็จะไปฟ้องร้องหรือว่าแจ้งความเอาผิดบุพการีหรือว่าคุณพ่อไม่ได้ครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเราเปลี่ยนไปดูกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้พี่น้องชาวใต้หลายๆคนเองก็จะไปทำบุญเดือน10แล้วก็หลังจากที่ทำบุญเดือน10กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมครับก็มีครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชมครับได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่บริเวณหาดฉางหลางนะครับแล้วก็ใกล้กับปากอ่าวคลองเมงที่จังหวัดตรังนะครับแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมครับถูกคลื่นซัดหายไปข้ามคืนแต่ล่าสุดปรากฏว่าก็พบเป็นศพแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีเก่าครับได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวจมน้ำสูญหาย2รายที่บริเวณหาดฉางหลางใกล้กับแหลมปากอ่าวคลองเมงนะครับในหมู่ที่5ตำบลอำเภอศรีเก่าจังหวัดตรังครับหลังจากได้รับการแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าไหมนายวิชัยชูแสงแจ้วนะครับกำนันตำบลไม้ฝาดแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวก็ไปพบญาติของผู้เสียหายกำลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อยู่ทราบชื่อต่อมาผู้ชมครับผู้สูญหายก็คือนายธำรงคงนุกูลอายุ49ปีแล้วก็นายชัยวัฒน์คงนุกูลอายุ45ปีทั้ง2รายนั้นเป็นพี่น้องกันนะครับคุณผู้ชมครับจุดสูญหายอยู่ในทะเลห่างจากฝั่งประมาณ100เมตรครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้สรรพกำลังระดมการค้นหาปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ได้มีการพบศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อเวลาประมาณสัก10นาฬิกาของวันนี้เนี่ยก็พบว่าพบศพนักท่องเที่ยวที่จมน้ำแล้ว1รายแล้วก็ยังสูญหายอีก1รายคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันในส่วนของกำนันไม้ฝาดเองนั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะครับบอกว่าบริเวณดังกล่าวนั้นไม่ค่อยมีใครมาเล่นด้วยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เนื่องจากลักษณะหาดนั้นเป็นร่องน้ำมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพื้นทรายก็มีสลับลุ่มๆดอนๆมีสันทรายด้วยก็อาจจะเป็นแอ่งกระทะทำให้ยากแก่การค้นหาแล้วก็การส่งตัวด้วยครับไปฟังเสียงกำนันตำบลไม้ฝาดกันครับก็ตอนนี้ทางหน่วยกู้ชีพนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับตอนนี้รวมกับสภ.ศรีเก่าสถานันหน่วยเนี่ยจ่าดำนะครับเป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลได้ทำการก็ค้นหา 3-4 รอบแล้วนะครับตอนนี้ก็มีจังหวะนี้มันเป็นน้ำก็เรียกว่าน้ำใหญ่นะครับตอนนี้น้ำมันขึ้นมาเยอะแล้วก็เราคิดว่าต้องยกเลิกภารกิจก่อนที่จริงตามตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสถานที่ถ้าเป็นคนชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มาเล่นน้ำเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ถ้าเป็นน้ำใหญ่เป็นน้ำแรงเนี่ยน้ำลงนี่จะแรงมากนะครับแล้วก็เป็นทรายก็เรียกว่ายืนไม่ได้เรียกทรายลอยไปยืนแล้วก็ขนาดเมื่อก่อน3-5ปีที่แล้วนะครับมีคนจมน้ำแก้เขาล้มแล้วไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้น้ำแรงตายนะครับขนาดเพื่อนไปช่วยอีกคนเอาไม่ทันเพราะมันน้ำมันแรงมากคุยกันว่าตรงนี้ต้องทำป้ายให้ชัดเจนว่าห้ามเล่นน้ำตรงเล่นน้ำเด็ดขาดนะครับต่อไปเพราะว่ามันผมว่าน่าจะหลายเคสแล้วตรงนี้เป็น10เคสหลายปีแล้วเป็น10ปีนี่ผมว่าเป็น10เคสครับแล้วก็จากการค้นหามาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าไปเจอศพนายธรรมรงค์ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาอีกสัก1ชั่วโมงก็พบร่างของนายชัยวัฒน์ด้วยนะครับซึ่งกำนันท่านเดิมนะฮะนายวิเชียรกำนันตำบลไม้ฝาดเนี่ยนะครับก็บอกว่าอยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะครับให้ระมัดระวังเรื่องการลงเล่นน้ำทะเลด้วยเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการสูญเสียนะครับลองฟังดูฮะเราก็หลังจากเราเจอศพแรกเนี่ยเราก็ประชุมชุดแบ่งเป็นแปรกระบวนนะครับแล้วก็ให้
อุทยานเนี่ยใช้เรือของอุทยานสองลำออกตะเวนตั้งแต่เกาะมุกจนเกาะยาแล้ววนเข้ามาเรื่อยๆวนเข้ามาหาฝั่งแล้วก็อีกเมื่อกี้นะครับตอนเจอก็ประมาณสัก 11:20 นะครับ 11:20 ก็เจอก็มันอาจจะผิดธรรมชาติในความคาดกันเองของเราสักอย่างหนึ่งว่ามันเป็นกระแสน้ำที่อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ6กิโลเจออยู่กลางทะเลใกล้กับอะไรใกล้กับเขาต้องหายนะครับปากโลงเมงก็ห่างจากจุดนี้แต่ตามเราคาดกันเองก็น่าจะคาดไม่ถึงนะครับว่ามันเกิดเคสอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ได้เจอแล้วก็ถือว่าเป็นการวางแผนการระบบการจัดงานของนี้คือเราวางแผนให้อุทยานก็มีเรือตอนเช้าก่อนจะหน่วยกู้ชีพกู้ไปที่เขาสามารถเอาเรือลงได้ตอนเช้าเพราะว่าเหนื่อยจากเมื่อคืนเราก็เริ่มภารกิจตั้งแต่ตีสองแล้วก็มายกเลิกภารกิจตอน6 โมงพอน้ำขึ้นแล้วเราก็จะตั้งแต่ที่เป็นโมงเราจะเริ่มค้นหาแต่ให้อุทยานเริ่มค้นหาตั้งแต่8:30จนพนักงานหน้าที่อุทยานก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็8:30อุทยานใช้เรือ2 ลำวิ่งตั้งแต่หัวมุกเงินขอยาแล้วก็วนข้ามมาได้เจอคุณผู้ชมครับในฝากฝั่งของนายโสพลอมรรักษ์นะครับอายุ59 ปีซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการนำศพนั้นไปบำเพ็ญกุศลศพที่จังหวัดบ้านเกิดนั่นคือนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งนอกจากนั้นแล้วนายโสพลเองก็ยังบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยครับแล้วคุณเลยครับคุณเลยครับแล้วตอนนี้เจอสุดแล้วคือเราพอจะทำยังไงต่อครับก็พาไปกลับไปบ้านทำพี่ไปเปรย์ที่บ้านขับนครเมื่อเช้าก็ทำเหมือนขับหนึ่งนะครับฝากกลับบ้านเลยหนึ่งนี่ก็ฝากกลับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างเสียใจครับแต่ว่าธรรมชาติเราเกิดมาคนเราก็อย่างนี้ดูละครมาเสียที่นี่มันก็ขอคุณชอบทะเลเขาเป็นคนชอบทะเลครับเราเป็นอะไรกับเขาครับพี่เคยครับขอบคุณมากครับก็สุดท้ายใช้เวลาก็ข้ามคืนนะฮะกว่าจะเจอศพนักท่องเที่ยว2 ศพยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางธรรมชาตินะฮะยังไงก็ใครจะไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกอะไรช่วงเนี้ยใช่ครับต้องระวังมากๆนะฮะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีเลยคุณผู้ชมครับมาดูที่จันทบุรีกันหน่อยมันมีเหตุการณ์ลูกชายคลั่งไม่รู้คลั่งอะไรนะฮะสุดท้ายเนี่ยทำร้ายพ่อของตัวเองจนพ่อเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้าหน้าบ้านนะครับพอชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยเขาก็แจ้งกู้ภัยเขาก็แจ้งตำรวจนะครับให้เข้าไปช่วยระงับเหตุหน่อยพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะเจอที่หน้าบ้านเนี่ยเหมือนคุยไม่รู้เรื่องนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องลองดูวินาทีนี้ซะหน่อยนะฮะเพราะอะไรอย่างเดียวต่อมาทำตรงอย่างเดียวใครสั่งหรือไม่มีใครสั่งมีใครสั่งเลยมีใครสั่งแล้วที่อยู่เนี่ยกี่ปีอาณาเมื่อกี่ปีโอ้จนอยู่มานานแล้วเนี่ยอยู่นานแล้วกี่ปีถ้าอบตเป็นอบตบนอำเภอผู้ใหญ่อ่ะต้องรู้มาอยู่กี่ปีถ้าอยู่หลายสิบกี่วันกี่ปี30 ปีเอาไปแข่งความสามสิบปีถามแจ้งข้อหาแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมฮะก็พูดไม่รู้เรื่องหรอกฮะนะครับอย่าไปฟังมากแต่ว่าแค่อยากจะให้ดูบรรยากาศว่าพอเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปหาชาวบ้านเขาไปหาเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะครับนี่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสภ.เกาะเปิดจังหวัดจันทบุรีนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายประสิทธิ์อายุ85 ปีนะฮะครับเป็นพ่อของนายคนนี้นายคนนี้ชื่ออะไรสุวัฒน์อายุ47 ปีเป็นลูกชายของผู้ตายเองอาศัยอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละพอเจ้าหน้าที่เขาไปคุยเนี่ยนะครับลักษณะอย่างที่บอกฮะเหมือนคลั่งเหมือนเมาเหมือนอะไรไม่รู้สติครบหรือเปล่าพูดไม่รู้เรื่องสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องอ้อมเข้าไปนะมีคนหนึ่งอ้อมไปด้านหลังอ้อมไปด้านหลังเสร็จปุ๊บใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเนี่ยยิงเข้าไปนะถึงจะควบคุมตัวได้นะครับดูจังหวะนี้ฮะเข้าเลยครับผมเข้าช่วยครับนี่
ไม้งงไม้งามก็ต้องเข้านะฮะหลังจากที่ปืนช็อตไฟฟ้าได้ทำงานครับขนาดปืนช็อตไฟฟ้าทำงานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมาต้องบอกว่าแรงเขาเยอะมากคือยังดิ้นได้อยู่นะจริงๆพยายามยังต่อสู้อยู่ตำรวจแล้วก็ไม้งามก็ต้องเข้าไปกันอย่างเงี้ยฮะถึงจะควบคุมตัวได้พอควบคุมตัวได้เอาขึ้นบนรถหลังรถกระบะตำรวจแล้วปุ๊บก็นั่งหน้าจ๋อยเลยนะฮะก็เปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์นึงตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไปที่โรงพักนะครับเพื่อดำเนินคดีเพื่อนบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณ5 ทุ่มนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติและอีกอย่างนึงก็กลัวว่าสมมติถ้าออกมาแล้วเขาทะเลาะกันจะฆ่าจะแกงกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะถูกลูบหลงอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้นะเขาก็ห่วงความปลอดภัยตัวเองก็เลยไม่ได้ออกมาดูครับพอกระทั่งตอนเช้าออกมาจากบ้านตื่นเช้าละออกมาจากบ้านเห็นว่านายประสิทธิ์พ่อของนายคนนี้เสียชีวิตอยู่ที่พงหญ้าหน้าบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปคือคลั่งอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องไปตรวจดูด้วยว่าเสพยงเสพยาอะไรไหมนะครับอาการนี้ไม่ออกชัดเจนนะครับน่าจะไม่เหลือน่าจะต้องมีการเสพยามาบ้างนะครับก็แสดงความเสียใจกับคุณพ่อด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลงานดีๆพลังจากที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์พร้อมศิลปินดาราได้มีการเชิญชวนทุกท่านเสพงานศิลป์ร่วมทำบุญกับผลิตภัณฑ์การกุศลนะครับก้าวเฉียดสีมงคลจากก้าวผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือนะครับเพื่อศูนย์การแพทย์พระมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับด้วยงานในครั้งนี้จัดแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่28กันยายนณห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามติดตามได้จากรายงานครับและตอนนี้นะคะมวยก็อยู่ในงานเทศกาลศิลปะดิจิทัลสิริศิลปิน Meta Art for Life นะคะซึ่งภายในงานค่ะก็จะบอกเล่าเรื่องราวนะคะรวมไปถึงผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือแห่งองค์สิริศิลปินนอกเหนือจากนี้นะคะในงานก็จะมีผลิตภัณฑ์การกุศล9เฉดสีมงคลจากผลงานทั้งหมด9ภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อศูนย์การแพทย์พระมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์บรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานกันก่อนเลยค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์จะแสดงงานเทศกาลศิลปะดิจิทัลสิริศิลปิน Meta Art for Life เพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์พระราชทานผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือจำนวน90ภาพและผลงานศิลปะจิตรกรรมปฏิมากรรมในฝีพระหัตถ์ขององค์สิริศิลปินกว่า100ผลงานมาจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการนับเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ประหนึ่งมีชีวิตโดยผ่านการเชื่อมมิติศิลปะกึ่งแฟนตาซีผสมกับงานศิลปะแบบนาอีฟในโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งยุคหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกันโดยสามารถเข้าร่วมชมผลงานและบริจาคเก็บสะสมภาพวาดฝีพระหัตถ์ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลอาร์ต NFT บน Coral Platform เพื่อนำไปสมทบทุนเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด400เตียงหรือสามารถร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากคอลเลกชัน Nine Auspicious Color Tiger AR Art ผลิตภัณฑ์การกุศลที่มาใน9เฉดสีมงคลจาก9ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เสืออันทรงคุณค่าแห่งองค์สิริศิลปินเสริมพลังมงคลโดยงานนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่28กันยายนณ Icon Art and Culture Space ชั้น8และรัศดาฮอลล์ชั้น1 Icon สยามบางภาพท่านทรงวาดก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะสวรรคตนะครับท่านก็ทรงระลึกถึงสมเด็จพระบิดาของพระองค์ท่านนะครับท่านก็ทรงวาดไว้แล้วก็มีอะไรต่างๆนานาขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่จะเข้าให้เข้ามาชื่นชมความสวยงามและใครที่มีศรัทธาก็จะได้ช่วยบริจาคให้คนที่ต้องการอีกด้วยนะครับ